ไปต่อกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด p a ม m m i s t s t e w a w d r d for health promotion innovation 2022 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด Prime Minister Award for Health Promotion Innovation 2022เพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนให้นวัตกรเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและใช้งานได้จริงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุ และประธานกรรมการกองทุนสสสเป็นประธานในพิธี นายอนุทินชาญวิรกูลได้กล่าวว่าสาสสได้รับความกรุณาจากนาย,ยกรัฐมนตรีให้การประกวดนี้เป็นรางวัลร,ระดับชาติเป็นปีที่สองสร้างนวัตกรสร้างเสริมสุขภาพจากเยาวชนคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพและคนทำงานทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศที่เข้าใจแนวทางสร้างเสริมสุขภาพเริ่มต้นจากตัวเองชุมชนและสังคมซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจกับทุกทีมที่เข้า ประกวเพราะทุกผลงานมาจากความทุ่มเทและความพยายามของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษากลุ่มสตาร์ทอัพและกลุ่มภาคีเครือข่ายสาสส,สที่ร่วมกันคิดริเริ่มสร้างสรร์จนออกมาเป็นผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพหลากหลายประเด็นที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาผลงานช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบ และขอบคุณสสสที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และคนทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพได้แสดงผลงานความคิดริเริ่มใหม่ๆใ,ในการสร้างเสริมสุขภาพและเชื่ออย่างยิ่งว่าการประกวดในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศเป็นกําลังสำคัญช่วยดูแลแก้ไขและสร้างสารรค์สังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นรอบๆตัวได้อย่างยอดเยี่ยมต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรารนิสินธรรมคณะกร,รรมการกองทุนสอสอสอและประธานคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินกล่าวว่าสอสอสอจัดประกวดครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตอบสนองต่อสถานการณ์มิติสุขภาพที่มากกว่าเรื่องเจ็บป่วยและรักษาแต่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเองและคนรอบข้างผนวกกับความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีซึ่งสอสสมีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสร้าง สรางเสริมสุขภาพทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และกระบวนการเชื่อว่านักเรียนนักศึกษาคุณครูอาจารย์สตาร์ทอัพและภาคีเครือข่ายสสสที่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้จะเป็นความหวังในการขับเคลื่อนง,งานสร้างเสริมสุขภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ